สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณรุตสวัสดีค่ะครับคุณรุตครับภาพคุณอยู่ไหนคุณปอคาฟิลอย่าหาวเกินไปนะคะลูกพร้อมแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการบวกการลบเศษส่วนนะคะพร้อมแล้วพยักหน้าหนึ่งครั้งคาฟิลสายหน้าใส่ครูทำไมเดี๋ยวครูขอดูสมาชิก30วินาทีนะคะขอดูสมาชิกแป๊บหนึ่ง30วินาทีเปิดกล้องให้ฉันด้วยนะคะมาดูสมาชิกก่อนโอเคใช้ได้ใช้ได้เรียบร้อยนี่เลยนะคะนักเรียนเปิดกล้องไมโครโฟนเนี่ยไม่ต้องอะไรแล้วครูปิดหมดแล้วไม่ให้ใครพูดแม้แต่คนเดียววันนี้ฟังครูแต่ครูให้ใครพูดครูเปิดให้นะคะแล้ววันนี้นะจ๊ะเราจะมาเรียนกันในเรื่องการบวกการลบเศษส่วนนะคะการบวกกับการลบเศษส่วนเนี่ยประเด็นสำคัญเลยเวลานักเรียนจะบวกหรือว่าจะลบเศษส่วนสิ่งสำคัญคือเราต้องทำตัวส่วนให้เหมือนกันก่อนเราถึงจะบวกหรือลบกันได้นะคะอันนี้คือสำคัญเลยนะคะนักเรียนเนี่ยจะบวกจะลบกันนะคะต้องดูตัวส่วนก่อนนะคะให้ส่วนเหมือนกันแล้วค่อยบวกและค่อยลบนะคะถ้าไม่เหมือนกันนักเรียนอย่าเพิ่งบวกนะคะอย่าเพิ่งเอาตัวเศษหรืออย่าเพิ่งเอาตัวเศษไปลบหรือไปบวกกันนะคะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะครูให้นักเรียนเนี่ยแสดงวิธีหาคำตอบนะคะและตอบในรูปอย่างง่ายนะคะตอบในรูปอย่างง่ายยังไงก็ตอบให้เป็นคำตอบสุดท้ายเลยนะคะแบบสมมติว่าถ้าเป็นเศษเกินอยู่สมมติคำตอบเราเป็นเศษเกินอยู่ก็ให้นักเรียนทำเป็นจำนวนคละให้เรียบร้อยถ้าตรงไหนที่แบบสามารถตัดทอนได้เราก็ตัดทอนไปเลยนะคะมาที่ข้อแรกเลยข้อที่1 นะคะเศษ5ส่วน6บวกเศษ12ส่วน3 10นะคะอันนี้ตัวส่วนเป็นไงตัวส่วนยังไม่เท่ากันตัวส่วนของเราเป็นอะไรคะเป็น6แล้วก็เป็น30ดังนั้นเรายังบวกไม่ได้นะคะเรายังบวกไม่ได้เราต้องทำเนี่ย6กับ30เนี่ยให้เท่ากันก่อนโดยเราต้องหาอะไรเอ่ยหาพรน.นั่นเองเหมือนกันเลยค่ะกับการที่เรื่องที่ผ่านมาก็คือการเปรียบเทียบเศษส่วนแล้วก็การเรียงลำดับเศษส่วนนะคะเราก็ทำเหมือนกันเลยก็คือหาพรน.ก่อนนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวส่วนนั้นเหมือนกันหรือเท่ากันนั่นเองนะคะตรงนี้เราหากรณของ6แล้วก็30นะคะหาได้มาคือ30นะคะเราหาได้มาคือ30ดังนั้นเมื่อเราได้กรณแล้วนะคะเราก็ไปทำตัวส่วนให้เท่ากันตรงนี้เศษ5ส่วน6บวกอยู่กับ10เศษ12ส่วน30นักเรียนก็ทำไอ้เนี้ยเศษ5ส่วน6เนี่ยให้เป็นส่วน30โดยเราก็ดูว่า6เนี่ยคูณอะไรได้30ตรงนี้6คูณ5ได้30นักเรียนก็เอาอะไรคะเอา5เนี่ยไปคูณทั้งตัวเศษและก็ตัวส่วนเราก็จะได้ดังนี้เลยก็คือ5คูณ5ส่วนด้วย6คูณ5บวกด้วยอะไรคะเศษ12ส่วน30ตรงนี้ส่วนเป็น30แล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรเขาแล้วนะคะเราทำแค่เศษส่วนตัวแรกตัวเดียวก็พอนะคะ
ดังนั้นเราก็คูณเลยบนคูณบนล่างคูณล่างนะคะ5คูณ5ได้25 6คูณ5ได้30เราก็จะได้เศษ25ส่วน30บวกกับตัวเดิมเลยก็คือเศษ12ส่วน30นะคะทีนี้ตอนนี้เนี่ยตัวส่วนของเราเท่ากันแล้วถูกไหมเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็สามารถบวกได้เลยโดยการบวกให้นักเรียนนำอะไรมาบวกกันคะนำตัวเศษมาบวกกันนะคะบวกเฉพาะตัวเศษตัวส่วนเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขานะคะเราคงไว้เหมือนเดิมนะคะเราก็จะได้อะไรคะ25บวกกับ12ใช่ไหมคะก็ได้เท่ากับเศษ37ส่วน30เห็นไหมตัวส่วนเป็นไงตัวส่วนเหมือนเดิมนะคะเราไม่ต้องบวกนะคะลูกเวลาบวกบวกเฉพาะตัวเศษตัวส่วนเขียนเหมือนเดิมทีนี้เศษ37ส่วน30เป็นยังไงคะเป็นเศษเกินเราก็สามารถทำให้เป็นจำนวนคละได้นะคะโดยเมื่อวานครูทบทวนให้ไปแล้วนะคะการทำจำนวนคละนะคะนักเรียนก็เอานี่เลย30ตัวส่วนเหมือนเดิมแล้วดูว่า30คูณอะไรได้ไม่เกิน37ตรงนี้30คูณ1ได้30นะคะแล้วบวกกับเศษอีก7ก็จะกลับ37เราก็จะได้คำตอบเป็น1เศษ7ส่วน30นั่นเองนะคะเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วส่งสติกเกอร์มา1รูปก็ได้นะคะใครเข้าใจแล้วนะคะส่งสติกเกอร์มาโอเคไมตี้เยี่ยมมากส่งรูปหัวใจมาแล้วน่ารักที่สุดเลยโอเควินส่งเยี่ยมมาแล้วนะคะเข้าใจแล้วโอเคใครไม่เข้าใจนะคะสามารถสอบถามมาในแชทได้เลยนะคะสอบถามมาในแชทได้เลยตรงไหนที่ยังงงๆอยู่นะคะโอเคนะคะข้อแรกง่ายๆเนาะไม่ยากนะคะข้อแรกง่ายๆยังไม่ยากโอเคไปต่อกันเลยถ้านักเรียนเข้าใจข้อนี้แล้วนะคะเดี๋ยวครูนุชจะพายที่ข้อที่2มาดูข้อที่2กันข้อที่2เศษ4ส่วน15บวกเศษ3ส่วน10ตัวส่วนเป็นยังไงตัวส่วนก็ไม่เท่ากันเหมือนเดิมตัวส่วนตัวหนึ่งเป็น15ตัวส่วนอีกตัวหนึ่งเป็น10ไม่เท่ากันเราก็ยังไม่สามารถที่จะบวกกันได้นะคะเมื่อเราบวกกันไม่ได้เราก็ต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนโดยหาอะไรเหมือนเดิมหากรณข้อนี้เราหากรณของอะไรเอ่ยของ15และก็10นั่นเองนะคะเราหากรณของ15แล้วก็10เดี๋ยวถามสักคนดีกว่าเนติพจน์ตอนนี้ครูเปิดไมค์ให้กับคุณเนติพจน์ใช่ไหมถูกต้องชื่อเป็นภาษาอังกฤษด้วยแล้วมีตัวสี่เหลี่ยมงงเลยครูเนติพจน์ตัวอย่าปิดไมค์กลับสิคุณเนติพจน์ขาครูอยากทราบว่าขาโอเคครูอยากทราบว่าครณของ15และก็3 15และก็10คืออะไร30ครับโอ้เยี่ยมมากเก่งมากปรบมือให้เลยครณ.ของ15และเยี่ยมเยี่ยมเก่งมากกับลูกโอเคครณ.ของ15และก็10ก็คือ30นั่นเองเมื่อกี้เพื่อนตอบถูกนะคะเยี่ยมมากเลยเมื่อเราได้ครณ.แล้วนะคะเราก็ไปทำเศษส่วนเนี่ยให้ตัวส่วนเท่ากันได้เลยนะคะโดยที่อันแรกเลยก็คือเศษ4ส่วน15เราก็ดูว่า15เนี่ยคูณอะไรได้เท่ากับ30ก็คูณอะไรคะคูณด้วย2ถูกไหมคะเมื่อคูณ2เราก็คูณทั้งบนและล่างเหมือนเดิมนะคะเราก็ได้เป็น4คูณ2ส่วนด้วย15คูณ2อันนี้วงเล็บ1นะคะแล้วบวกด้วยอะไรก็คือเศษ3ส่วน10เราก็ดูอีกว่า10เนี่ยคูณอะไรได้30 10ก็คูณ3นั่นเองเราก็คูณเลยก็คือ3คูณ3ส่วนด้วย10คูณ3บวกแล้วเวลาคูณต้องคูณทั้งบนและล่างนะคะเราก็ได้มาเป็น
ได้มาดังนี้นะคะทีนี้เราก็หาคำตอบของแต่ละวงเล็บเลยก็คือคูณเลย4คูณ2ได้8 15คูณ2ได้30ก็ได้เป็น18ส่วน30บวกกับ3 3 9 10คูณ3เป็น30บวกกับเศษ9ส่วน30ทีนี้เป็นไงส่วนของเราเท่ากันแล้วเมื่อส่วนของเราเท่ากันแล้วเราก็สามารถเป็นไงได้เลยเอาตัวเศษมาบวกกันเลยก็คือเอา8บวก9นั่นเอง8บวก9ได้เท่าไหร่เอ่ย TikTok 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 ได้17นั่นเองเราก็จะได้คำตอบมาเป็นอะไรคะเศษ17ส่วน30โอเคไหมคะลูกยากไหมคะยากไหมคะไม่ยากเนาะใครที่ไม่เข้าใจส่งแชทมาได้เลยนะจ๊ะส่งแชทมานะคะเดี๋ยวกูจะดูในแชทนะคะว่าแบบคนไหนที่ไม่เข้าใจตรงไหนไม่ทันตรงไหนสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะครูก็จะได้เปิดไมค์ให้นักเรียนคนที่สอบถามนะคะใครอยากรู้ตรงไหนสงสัยตรงไหนก็สอบถามเข้ามาใครเข้าใจแล้วขอสติ๊กเกอร์คนละ1รูปค่ะใครเข้าใจแล้วขอสติ๊กเกอร์1รูปเยี่ยมมากมีหัวใจมีเยี่ยมมีปรบมือมาเรียบร้อยมีจุดพลุเรียบร้อยนะคะมีจุดพลุเรียบร้อยโอเคเข้าใจเบนแวบแวบเบนเข้าใจไหมคะลูกเบนไม่เปิดกล้องอ่ะครูไม่เห็นหน้าเบนเลยเดี๋ยวเบนไม่เปิดกล้องนะเดี๋ยวข้อต่อไปครูจะถามเบนคนเดียวเลยเดี๋ยวใครไม่เปิดกล้องนะถามคนนั้นแหละโอเคไปต่ออันนี้การบวกนะอันนี้การบวกเดี๋ยวต่อไปครูจะไปที่การลบเดี๋ยวไปเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวลองให้ทำนะคะเดี๋ยวลองให้ทำครูสอนให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวครูลองให้นักเรียนทำแล้วค่อยๆสุ่มถามนะคะอ่ะไปที่การลบเลยการลบเหมือนกันเลยกับการบวกนะคะเทคนิคเดียวกันวิธีเดียวกันคือทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนเหมือนกันเลยนะคะการบวกกับการลบอันนี้ก็มาดูเลยเศษ10ส่วน8ลบเศษ13ส่วน20ส่วนเป็น8แล้วก็เป็น20ซึ่งลบกันไม่ได้นะคะเราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนดังนั้นเราจึงหากรณของ8และ20ถูกไหมคะเดี๋ยวถามดีกว่ากรณ.ของ8และ20เท่ากับเท่าไรเอาใครดีเดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งหาแป๊บหนึ่งเอาใครดีเอาคุณครีมก็แล้วกันค่ะคุณครีมเพราะว่าชื่อขึ้นมาแล้วไม่ต้องเลื่อนเยอะครีมไหนอะเดี๋ยวกูหาแป๊บนะโอเคไม่เจอไปต่อมาเลยกรณ.ของ8และ20คือเท่าไหร่เราก็ได้มาเท่ากับเท่าไหร่คุณวิศรรัตน์วิศรรัตน์
วิศรรัตน์ในวิศรรัตน์อยู่ปะอยู่นะเห็นชื่ออยู่วิศรรัตน์ครับหายไปแล้ววิศรรัตน์หายไปแล้วโอเคงั้นไม่ต้องตอบกูไปแล้วเราหากรณของ8และ20ก็คือนักเรียนเข้าไปตั้งหารหรือไปแยกตัวประกอบอะไรของเธอนะตามวิธีที่เราเคยสอนไปนะคะเราก็จะได้มาเท่ากับเท่าไหร่40นะคะเราได้มาเท่ากับ40ดังนั้นนักเรียนก็ไปทำต่อเลยนะคะก็คือนำ10ส่วน8ลบ13ส่วน20เนี่ยไปหาตัวคูณนะคะเราก็ดูเลย8คูณอะไรได้40ก็คูณ5ถูกไหมเราก็เอา5ไปคูณทั้งหมดและล่างเหมือนเดิมเราก็จะได้มาเป็น10คูณ5ส่วนด้วย8คูณ5วงเล็บ1แล้วลบด้วย13ส่วน20 20คูณอะไรคูณ2ได้เท่ากับ40เราก็เอาไปคูณทั้งหมดและล่างก็จะได้มาเป็น13คูณ2ส่วนด้วย20คูณ2เราก็คูณเลยบนคูณบนล่างคูณล่างเหมือนเดิมเราก็จะได้มาคือ10คูณ5เท่ากับ50 8คูณ5 40ลบด้วย13คูณ2เท่ากับ26 20คูณ2เท่ากับ40เราก็ได้มาเป็นเศษ50ส่วน40ลบเศษ26ส่วน40ดังนั้นนักเรียนก็นำอะไรเลยนำ50ลบ26เราก็จะได้คำตอบมาเป็น24ส่วน40นั่นเองเข้าใจไหมการลบโอเคไหมการลบโอเคนะมีคนพยักหน้าแล้วใครไม่โอเคนะคะสามารถส่งแชทเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะสอบถามเข้ามาได้เลยใครไม่เข้าใจตรงไหนนะคะโอเคเยี่ยมมากมีคนส่งสติ๊กเกอร์มาแล้วเรียบร้อยนะคะโอเคนะคะไปต่อกันเลยข้อที่4ข้อที่4เศษ11ส่วน10ลบเศษ3ส่วน4เหมือนเดิมเลยหากรณ์ก่อนเพราะยังไงโจทย์ทุกข้อที่ครูนุชเอามาให้เนี่ยตัวส่วนเนี่ยไม่เท่ากันสักข้อนั่นแหละเพราะว่าเราเรียนการบวกการลบที่ตัวส่วนไม่เท่ากันเนาะตัวส่วนเท่ากันเนี่ยป.6เนี่ยเรียนมาแล้วทำได้อยู่แล้วถูกไหมล่ะฉะนั้นเราก็เอาที่ตัวส่วนไม่เท่ากันมาหาเลยกรณ์เหมือนเดิมกรณ์ของ10แล้วก็4ก็คือ20ถูกไหมคะนักเรียนก็นำไปคูณเหมือนเดิมเลยเศษ11ส่วน10ลบเศษ3ส่วน4หาตัวคูณเลยเหมือนเดิมเราก็ได้แล้วเศษ11ส่วน10คูณอะไรคูณด้วย2ทั้งบนและล่างนะคะลบกับอะไร43ส่วน4คูณ5ทั้งบนและล่างเราก็คูณเหมือนเดิมเวลาคูณก็บนคูณบนล่างคูณล่างเหมือนเดิม11คูณ2เท่ากับ22 10คูณ2 20เราก็ได้เป็นเศษ22ส่วน20ลบกับอะไร3คูณ5เท่ากับ15 4คูณ5เท่ากับ20ก็ได้เป็นเศษ15ส่วน20ตัวส่วนเป็นไงเท่ากันแล้วตัวส่วนเท่ากันนักเรียนก็นำอะไรตัวเศษมาลบกันได้เลยนะคะก็คือ22ลบกับ15ถูกไหมคะเราก็จะได้คำตอบมาเป็นเศษ7ส่วน20นั่นเองโอเคไหมคะโอเคไหมโอเคมีคนพยักหน้าโอเคนะคะเมฆเนี่ยขยันมากเลยเมฆเนี่ยจุดตลอดเลยโอเคข้อผ่านไป4ข้อเนาะผ่านไป4ข้อนะคะมีคนไหนไม่เข้าใจหรือจะสอบถามตรงไหนมีไหมมีไหมเดี๋ยวครูเปิดไมค์ให้ทั้งหมดเลยผมไม่มีครับผมไม่มีโอเคมีใครมีปัญหาบ้างตอนนี้ครูเปิดไมค์ให้นักเรียนแล้วสามารถสอบถามได้เลยใครไม่เข้าใจตรงไหนครูครับเมื่อกี้ผมเห็นในแชทไม่รู้ใครบอกว่ามันยังไม่เข้าใจครับในแชทในแชทเดี๋ยวมาแชทแป๊บนึงใครธนากรอะไรคนนี้ค่ะไม่เข้าใจก็เมฆนั่นแหละธนากรไม่มีใครไหนเมฆอยู่ไหนเมฆอะไรคะเมฆไม่เข้าใจตรงไหนเมฆถามครูได้เลยผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วไม่เข้าใจตรงไหนตอนแรก
ตอนแรกผมหาหนังสืออยู่ครับหนังสือหายครับอ๋อหาหนังสืออยู่ไม่เตรียมตัวเออไม่เตรียมเลยไม่ตัวเตรียมเลยจริงๆออกมาตั้งไว้บนโต๊ะแล้วผมก็ไม่เห็นว่ามันอยู่บนโต๊ะจริงๆมันอยู่บนโต๊ะตั้งนานแล้วแต่ผมก็เห็นว่าโอเคจะเอาไปต้มกินหรือเปล่าโอเคอ่ะเธอควายเธอควายเข้าใจไหมลูกเธอควายเธอควายโอเคไหมคะเข้าใจยังหนักกินซิคิโอเคเยี่ยมมากเธอควายโอเคมีใครมีคำถามอีกบ้างมีใครมีคำถามอีกบ้างจิบน้ำไม่มีครับอ้าวไม่มีโอเคถ้าไม่มีดิฉันปิดไมค์ต่อแล้วก็ให้นักเรียนลองทำดูเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลองทำแล้วเดี๋ยวครูจะซุ่มถามนะคะเอาเลยเดี๋ยวมาหาจุดก่อนหาจุดก่อนโจทย์โจทย์แป๊บหนึ่งนะคะเอาการลบดีกว่าเอาเลยเศษ13ส่วน7ลบเศษ3ส่วน4ครูให้เวลาทำ2นาทีแล้วเดี๋ยวครูซุ่มถามคำตอบนะคะ2นาทีเปตองฉันบอกว่าฉันสุ่มถามเธอจะเขียนมาเพื่อลบดีมากลบอย่างไวยังไม่มีใครเห็นเปตองยังไม่มีใครเห็นเพราะเพื่อนเนี่ยก้มเขียนกันหมดเลยมีอะไรกำลังตกใจทำหน้างงงไม่ต้องเขียนมาเลยไม่ต้องเขียนมาเลยจะสุ่มถามแปลว่าเสร็จแล้วใช่ไหมแปลว่าคุณเสร็จกันแล้วใช่ไหมฉะนั้นเดี๋ยวฉันจะสุ่มถามแล้วนะใช่โอเคขอบคุณค่ะถามใครดีเนาะเดี๋ยวครูถามคนไหนคนนั้นเขียนคำตอบมานะจ๊ะครูเห็นชื่อนะคะเวลาเขียนนะไม่ต้องมาหลอกเขียนครูนะคะเอาคนที่ชื่ออิ่มอุ่นค่ะเอาหายไปแล้วสกรีนเอาหน้าจอกูหายไปแล้วอิมอุ่นค่ะอิมอุ่นเขียนคำตอบให้ครูเลยไหนอิมอุ่นนะเมื่อกี้กูเห็นอิมอุ่นนั่งอยู่นะนี่ไงอิมอุ่นได้ยินครูไหมลูกเอาได้ยินโอเคอิมอุ่นเขียนคำตอบให้ครูเลยค่ะเขียนที่หน้าเนี่ยไว้บอร์ดที่ครูแชร์ไว้อ่ะนายอิมุนอยู่ไหนครูเห็นมีแต่คนอื่นไม่เห็นยายอิมุนจะเขียนเลยอิมุนคิดเสร็จยังลูกเรายังไม่เสร็จโอเคเดี๋ยวครูให้คนที่เสร็จแล้วก็ได้ใครชื่อข้าวผักกุ้งข้าวผัก
กุ้งฉันเห็นแวบๆใครคุณเขียนเลยค่ะคำตอบเขียนคำตอบเลยค่ะคุณข้าวผัดกุ้งเอาไม่เขียนไม่เขียนเพราะว่าให้เขียนไม่เขียนนะข้าวผัดกุ้งนะใครอยากตอบเขียนเลยเขียนเลยเขียนเลยไปต้องเขียนเลยตอนนั้นดูแย่งแย่งแย่งกันแย่งกันโอ้แย่งกันโอ้โอเคได้คำตอบแล้วได้คำตอบแล้วนะคะพอแล้วค่ะพอค่ะพอเลิกเขียนจ้ะของใครที่วาดมั่วๆเนี่ยกูจำได้นะกูเห็นชื่อนะกูจะจำไว้ได้เดี๋ยวครูเนี่ยจะไปหักคะแนนนะคะเนี่ยกูเห็นนะของใครที่วาดเป็นเส้นมั่วๆโอ้ลบอย่างเร็วค่ะของใครที่วาดเป็นเส้นมั่วๆนะคะโดยเฉพาะเส้นสีเหลืองนี้นะคะจะเห็นชื่อนะคะตอนเขียนนะคะฉันจะไปหักคะแนนนะคะเออจะไปหักคะแนนในห้องเดี๋ยวคอยดูนะเออลบเลยลบเลยลบอย่างไวโอเคคำตอบข้อนี้ได้เท่าไหร่ก็คือ1เศษ3ส่วน28มีใครได้คำตอบเท่านี้บ้างคะใครถูกส่งสติกเกอร์มา1ดวงค่ะใครทำถูกส่งสติกเกอร์มา1ดวงแปะสติกเกอร์ไว้เลยใครทำถูกเยี่ยมมากเดี๋ยวฉันเห็นว่าของใครไม่แปะสติกเกอร์แปลว่าคนนั้นไม่ทำจะหักคะแนนด้วยลาวเดี๋ยวหักคะแนนลาวหักคะแนนได้หมดเลยเยี่ยมมากเยี่ยมโอเคไปสักข้อดีกว่าไปอีกสักข้อเมื่อกี้การลบแล้วรอบนี้เราจะไปกันที่การบวกลองดูการบวกสักข้อก่อนหมดเวลาเศษ15ส่วน8บวกเศษ3ส่วน10ให้เวลาทำเร็วๆเปตองสต็อปเลยหยุดหยุดเลยคุณออกไปเอาดินสอของคุณออกไปคุณเปตองให้เพื่อนคิดก่อนคุณหยุดเลยฉันหักคะแนนธนากรคุณเมฆวันนี้ฉันหักไป200คะแนนแล้วคุณเมฆฉันหักคะแนนเธอ200คะแนนคะแนนยังไม่มีสักคะแนนตีเนี่ยกูหักไป200แล้วติดลบแล้วนะเมฆนะเธอติดลบแล้วนะเธอติดลบแล้วนะคะแนนน่ะคะแนนฉันน่ะไม่ใช่ผมเสียงว่าฉันจะหักเธอนี่แหละใครบอกว่ายากมากนี่ถ้าข้อนี้ยากนะครูว่าไม่รู้จะทำอะไรแล้วแหละถ้าข้อนี้ยากอีกนะโจทย์คืออะไรครับแล้วโจทย์ฉันหายไปไหนคะโจทย์ฉันหายไปใสนี่ไงโจทย์ครูเศษ15ส่วน8บวกเศษ3ส่วน10นี่คือโจทย์ยังไม่เสร็จอีกหรอ
กาฟิลตัวอย่าเกาหัวสิมันไม่น่าจะยากขนาดนั้นนะเสร็จหรือยังเอ่ยอ๋อไม่เฟดมีสายหน้าด้วยมีสายหน้ามันยากเหรอลูกบิ๊กบิ๊กได้ยินเสียงครูไหมคะบิ๊กเปิดไมค์แล้วก็ลองตอบครูสิคะครูเปิดไมค์ได้แล้วโอเคครน.ของ8เลส10คืออะไรครับบิ๊ก40ครับโอ้เยี่ยมมาก40เก่งมากลูกขอบคุณค่ะ40นะคะครน.ได้40บิ๊กบอกแล้วนะคะว่าครน.40ใครที่ครน.ยังไม่ได้40คิดใหม่คิดใหม่เลยเซนตี้ค่ะเห็นหน้าเซนตี้ขึ้นมาพอดีเซนตี้เปิดไมค์ได้เลยค่ะโอเคเซนตี้ค่ะเซนตี้คิดเสร็จหรือยังคะลูกคิดเสร็จแล้วค่ะเยี่ยมมากคิดเสร็จแล้วเซนตี้ได้คำตอบเท่าไหร่คะ2เศษ7ส่วน40เยี่ยมมาก2เศษ7ส่วน40นั่นเองนะคะนี่คือคำตอบคุณปังปอนและคุณธีรพัฒน์เติร์ดฉันลบไปอีกก็500นะคะฉันลบให้มากกว่าของเมฆฉันจะลบคะแนนหักคะแนนเลยก็ครูหักคะแนนหักคะแนนหมดโอเคครูหักเบนด้วยครูเบนเนี่ยครูยังไม่ได้ยินเสียงเบนเลยครูหักคะแนนเบนไม่ได้เบนจะไม่ทำอะไรผิดครูเมื่อกี้อ่ะเบนเบนเขาทักเบนเชน่าจอเบนเขาเอากระดานเปล่ามาใช่ฉันเห็นเบนเขาเชน่าจอหักคะแนนของเบนเนี่ย 1,000 คะแนนเบนเนี่ยไปเรียนป.1ใหม่เลยหมดแล้วคะแนนป.6หมดแล้วที่สะสมมาทั้งหมดไม่มีคะแนนเหลือแล้วนะคะเบนเขาทักมาผมว่าเล่นเกมไหมครับโอ้ยกิดยาแบบไม่ใช่กิดเดี๋ยวเบนจะโดนไป 2,000 นะคะวันนี้ โอเคไหมวันนี้การบวกกับการลบโอเคไหมคะทุกคนโอเคโอเคไม่ยากเนาะการบวกกับการลบไม่ยากนะคะเดี๋ยววันนี้ครูฝากนะคะฝากอะไรนะคะลูกผมว่าอะไรนะครับผมว่าอะไรนะครับเมื่อกี้เราใครจะถามอะไรเมฆครับครูเมฆจะถามใช่เมฆจะถามอะไรครูถามก่อนลูกผมแค่บอกว่าผมรู้ว่าผมผิดแต่ผมโอ้เยี่ยมมากนะคะวันนี้นะคะคุณครูฝากการบ้านอีกหนึ่งแบบฝึกหัดนะคะโอเคนะคะแบบฝึกหัดที่2ตัดอันเก่าผมยังไม่ทำหน้า57หรือ59คนไหนนะคะพูดก่อนฟังครูเดี๋ยวครูปิดไมค์2ทีแล้วให้ฟังครูก่อนเดี๋ยวแม่สอบถามแล้วเดี๋ยวค่อยถามเราโอเคอ่ะฟังนักเรียนคนใดนะคะที่ตกใจใครแชร์ไว้บอร์ดมาเราเดี๋ยวฉันตุ๊บนะนักเรียนคนใดที่งานแบบฝึกหัดทั้งหมดทั้งมวลตั้งแต่คลิปวิดีโอแรกจนถึงวันนี้ยังไม่ได้ทำครูนุชฝากนะคะฝากให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดให้ครบด้วยนะคะเปิดเทอมมานักเรียนจะได้มีงานมาส่งครูนะคะถ้านักเรียนไม่ทำนักเรียนก็จะไม่มีงานมาส่งครูและนักเรียนก็จะไม่มีคะแนนนะคะครูนุชจะเก็บคะแนนจากแบบฝึกหัดด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็แบบทดสอบอีกส่วนหนึ่งนะคะแล้วตอนเปิดเทอมนักเรียนต้องทำการบ้านครบทุกหน้าเพื่อมาส่งครูนะคะใครที่ยังไม่ทำก็กรุณาทำซะนะคะก่อนที่โรงเรียนจะเปิดแล้วใครที่ยังทำไม่เสร็จก็ทำซะนะคะเดี๋ยวไม่มีคะแนนนะคะลูกและถ้าหนูไม่ทำนะคะมันก็จะเป็นงานที่พอกหนูเอาไว้นะคะหนูจะกลายเป็นคนมีงานค้างพอมีงานค้างเยอะๆนะคะเดี๋ยวหนูก็จะต้องเสียเวลามานั่งทำอีกนะคะแล้วหนูป.6แล้วนะคะป.6แล้วแล้วปีหน้าเราจะขึ้นม.1ฉะนั้นหนูอย่าเสียเวลากับงานค้างนะคะลูกทำซะตอนนี้เลยนะคะอยู่บ้านทำงานให้เรียบร้อยนะคะเข้าใจนะคะ
นี่คือการบ้านนะคะของคุณย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะการบ้านของคุณ